ทุกท่านครับสวัสดีครับผมธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจากพรรคอนาคตใหม่พรรคอนาคตใหม่ขอเสนอมุมมองที่เชื่อมโยงกับปัญหาและอนาคตของรัฐสวัสดิการ5ข้อข้อที่1รัฐสวัสดิการไม่เคยได้มาด้วยการร้องขอไม่เคยได้มาเพราะความเมตตาจากชนชั้นนำข้อที่2การจะได้มาซึ่งรัฐสวัสดิการจะต้องเดินไปพร้อมกับการพัฒนาประชาธิปไตยข้อที่3ประเทศไทยมีทรัพยากรเพียงพอที่จะสร้างรัฐสวัสดิการที่ดีได้ข้อที่4รัฐสวัสดิการคือการปลดปล่อยศักยภาพของประชาชนปลดปล่อยศักยภาพของประเทศไทยและข้อที่5ถ้าอยากได้รัฐสวัสดิการมีแต่ต้องทำลายโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมที่ค้ำยันสังคมไทยอยู่เท่านั้นผมขอขยายความดังนี้นะครับ ผมยกตัวอย่างอย่างแรกข้อที่1รัฐสวัสดิการไม่เคยได้มาจากการร้องขอทุกท่านครับประกันสังคมที่เราพูดถึงในฐานะรากแก้วของความเป็นรัฐสวัสดิการในประเทศไทยทราบไหมครับพ.ร.บ.ประกันสังคมผ่านสภาในปีไหน2497นะครับ2497ผ่านสภานะครับแต่ไม่เคยถูกบังคับใช้แล้วพวกเรารู้ดีว่า2497นะครับจนถึงปีที่พ.ร.บ.ประกันสังคมได้รับการบังคับใช้นั่นคือปี2533เกิดอะไรขึ้นอยู่ในมากกว่าครึ่งของช่วงเวลานี้คือการอยู่รัฐบาลที่มาจากการปกครองของทหารกว่าจะได้ประกาศใช้พรบประกันสังคมจริงๆคือ2533นะครับใช้เวลาถึง36ปีกว่าที่มันจะผ่านสภาออกมานะครับ ผมยกตัวอย่างตัวที่2กฎหมายลาคลอด90วัน พวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้อาจจะคิดว่าการลาคลอด90วันเป็นเรื่องปกติของสังคมในวันนี้แต่ย้อนหลังกลับไป30ปีที่แล้วไม่ใช่นะครับการลาคลอด90วันเพิ่งได้รับเป็นสิทธิ์นะครับในสมัยเริ่มเรียกร้องกันนะครับตั้งแต่สมัยคุณชาติชายชุนวันเป็นรัฐบาลกว่าแรงงานสตรีพี่น้องแรงงานจะชุมนุมเดินกระบวนเรียกร้องสิทธิ์ให้90วันผู้หญิงสามารถลาคลอดได้ได้รับการรับรองปักมั่นคงในประเทศไทยในฐานะสิทธิ์ใช้เวลากว่าจะได้มาในปี2536รัฐสวัสดิการไม่เคยได้มาจากความเมตตาของคนชั้นนำแต่ได้มาจากการรวมตัวเรียกร้องและต่อสู้ของคนธรรมดาคนสามัญผู้ยากไร้ผู้ที่ถูกกดขี่ทั้งนั้นในทุกประเทศข้อที่2นะครับรัฐสวัสดิการกับประชาธิปไตยเป็นเรื่องเดียวกันเมื่อประชาชนอ่อนแอเมื่อประชาชนไม่มีความมั่นคงในชีวิตพ่อแก่แม่ก็ไม่สบายต้องส่งลูกเรียนบ้านก็ต้องผ่อนรถก็ต้องผ่อนภายใต้วิถีชีวิตแบบนี้จะเอาพลังจะเอาเวลาที่ไหนไปสนใจปัญหาการบ้านการเมืองจะเอาพลังจะเอาเวลาที่ไหนไปคิดจะพัฒนาประเทศจะพัฒนาสังคมขณะเดียวกันถ้าประชาธิปไตยอ่อนแอขณะเดียวกันถ้าประชาธิปไตยอ่อนแอในการพัฒนาประชาธิปไตยที่8ปี10ปีมีรัฐประหาร1ครั้งการจะสอดสู้สังความคิดเรื่องการสร้างรัฐสวัสดิการในสังคมแทบจะเป็นไม่ได้เลยนะครับตัวอย่างที่ชัดที่สุดคือ2519หลังจากปี2519หลังเกิดเหตุการณ์6ตุลาผู้นำนักศึกษาชาวนากรรมกรหลายคนถูกคุกคามหลายคนถูกลอบสังหารนะครับการรวมตัวของประชาชนถูกทำลายสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นถูกทำลายภายใต้ระบอบแบบนี้ย่อมไม่มีทางให้ประชาชนเข้มแข็งแล้วรวมกันเลือกร้องเรื่องที่ก้าวหน้าสำหรับประชาชนได้หากไม่มีประชาธิปไตยย่อมไม่มีเสรีภาพในการชุมนุม
ย่อมไม่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นดังนั้นประชาธิปไตยที่อ่อนแอจะนำมาซึ่งรัฐบาลรัฐสวัสดิการที่อ่อนแอไม่มีประชาธิปไตยที่เข้มแข็งย่อมไม่มีรัฐสวัสดิการที่เข้มแข็งทั้งสองอย่างนี้ไปด้วยกันประวัติศาสตร์ชี้ให้เห็นแล้วเมื่อสหภาพแรงงานถูกทำลายลงหลังปี2519นะครับการรวมตัวของสหภาพแรงงานในประเทศไทยเป็นไปอย่างอ่อนแอนะครับและปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ข้อที่3ประเทศไทยมีทรัพยากรเพียงพอที่จะสร้างรัฐสวัสดิการที่ดีผมขอปฏิเสธและผมขอต่อสู้กับความเชื่อที่พยายามทำให้พี่น้องประชาชนในประเทศไทยเชื่อว่าถ้าสร้างรัฐสวัสดิการที่ดีในประเทศไทยประเทศจะล่มจมถ้าประเทศนี้จะล่มจมเพราะเราต้องดูแลเด็กดูแลคนแก่ดูแลคนป่วยดูแลคนพิการปล่อยให้มันล่มจมไปเลยเรามีศักยภาพเพียงพอที่จะสร้างความมั่งคั่งเพื่อดูแลคนกลุ่มต่างๆเหล่านี้เรามีความปรารถนาดีต่อกันเพียงพอที่จะทำเช่นนั้นเรามีความปรารถนาดีต่อกันเพียงพอที่จะโอบกอดคนอื่นแล้วเดินไปด้วยกันการพัฒนาประเทศไทยที่ผ่านมา60ปีนะครับนับตั้งแต่เกือบ60ปีนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่1นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดถูกนำไปใช้เพื่อการสร้างความมั่งคั่งของกลุ่มทุนเพียงไม่กี่กลุ่มในประเทศไทยกลุ่มทุนเพียงไม่กี่กลุ่มในประเทศไทย60ปีที่ผ่านมานี่รวยขึ้นเท่าไหร่แล้วกลับไปดูชีวิตของกรรมกรที่เกษียณวันนี้หมายความว่าใครที่เกษียณวันนี้อยู่ในชีวิตอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมมาแล้ว 30-40 ปี 30-40 ปีได้ค่าแรงขั้นต่ำทำงานสัปดาห์ละ48ชั่วโมงไม่มี OT อยู่ไม่ได้ถ้าทำมี OT 12ชั่วโมง 12-6 นะครับ74ชั่วโมงต่อสัปดาห์เกษียณอายุออกมาแล้วไม่มีบ้านเป็นของตัวเองสักหลังลูกไม่ได้เรียนโรงเรียนที่ดีนะครับเงินเก็บสำหรับเกษียณอายุที่มีความมั่นคงไม่มีในขณะที่60ปีของการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยทำให้เกิดกลุ่มทุนที่รวยเป็นแสนล้านแต่คนที่ทำงานระดับ70ชั่วโมงต่อสัปดาห์ไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีความมั่นคงเกษียณอายุยังต้องกลับไปอยู่บ้านในชนบทเรามีทรัพยากรเพียงพอขึ้นอยู่กับเจตจำนงว่าเราจะเลือกใช้ทรัพยากรของประเทศศักยภาพของประเทศที่สร้างดอกผลทางเศรษฐกิจไปไว้ที่คนกลุ่มไหนขึ้นอยู่กับพวกเราข้อที่4รัฐสวัสดิการจะปลดปล่อยศักยภาพของมนุษย์จะปลดปล่อยศักยภาพของประชาชนจะปลดปล่อยศักยภาพของประเทศไทยทุกท่านครับลักษณะชีวิตของคนจนก็คือเครียดจนแล้วเครียดจนแล้วไม่มีความมั่นคงเมื่อไม่มีความมั่นคงไม่ต้องแปลกใจทำไมเกษตรกรถึงเสียสูญเสียที่ดินเพราะเกรงว่าบ้านปลายชีวิตไม่มีเก็บเงินเก็บพอนะครับที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายได้ไม่มีเงินเก็บพอที่จะเข้ารักษาตัวในยามเจ็บป่วยได้สวัสดิการไม่ได้เรื่องของจนรวยไม่ได้เรื่องของใครมีสติปัญญาหรือใครโง่เขลาแต่เป็นเรื่องของการทำให้คนเท่ากันเมื่อคุณสร้างความเป็นคนเท่ากันทำให้คนมีความมั่นคงในชีวิตระดับหนึ่งแล้วคนถึงจะมีเวลามีศักยภาพไปคิดจินตนาการถึงสิ่งที่สร้างสรรค์ได้นะครับไม่มีใครที่ดึงศักยภาพออกมาของตัวเองออกมาใช้เมื่อยามหิวโหยคุณจะดึงศักยภาพตัวเองออกมาใช้คุณจะมีจินตนาการก็แต่เมื่อท้องอิ่มเท่านั้นนะครับและข้อสุดท้ายรัฐสวัสดิการในประเทศไทยจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่ทำลายโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมในสังคมไทยไม่ว่าโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมนั้นจะคือกลุ่มทหารกลุ่มทุนผูกขาดหรือกลุ่มอภิสิทธิชนที่อยู่เหนือกฎหมายเขาต่างๆเหล่านี้จะเป็นผู้เสียประโยชน์จากรัฐสวัสดิการและไม่ต้องแปลกใจครับทุกท่านการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการเลือกตั้งที่พิเศษเราจะเห็นนโยบายที่ก้าวหน้าทุกอย่างนะครับหลายพรรคจะเอากัญชาเสรีจะเอากัญชาอำนาจปฏิรูปทหาร
นะครับการเสนอเกณฑ์ทหารแทบจะเสนอกันเห็นด้วยทุกพรรครวมถึงรัฐสวัสดิการทุกพรรคการเมืองเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่มีใครเสนอสวัสดิการที่น้อยลงจะมีแต่คนเสนอสวัสดิการที่เยอะขึ้นทุกพรรคการเมืองนะครับทุกท่านครับไม่เคยมีประวัติศาสตร์ที่นโยบายของพรรคการเมืองทุกพรรคจะก้าวหน้าได้เท่ากับการเลือกตั้ง62หลังจากตุลา19ไม่มีการเลือกตั้งครั้งนี้คือการเลือกตั้งที่นโยบายพรรคการเมืองจะก้าวหน้าที่สุดสิ่งที่สำคัญคืออะไรสิ่งที่เราสามารถเราต้องตระหนักรู้ว่าทำไมนโยบายที่ก้าวหน้ามันใช้ไม่ได้และจะบังคับใช้ไม่ได้จริงเพราะมีโครงสร้างที่สำคัญอยู่หนึ่งโครงสร้างที่กดทับประเทศไทยอยู่ที่กดทับศักยภาพของประชาชนไทยคือโครงสร้างของกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มทหารกลุ่มทุนผูกขาดถ้าไม่จัดการเรื่องนี้นโยบายที่ก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิรูปการศึกษาและสวัสดิการจะไม่เกิดขึ้นได้ในประเทศไทยนะครับ